โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อจ๋านะคะนามปากกาฝันเอ้อระเหยค่ะครับผมคุณจ๋าเขียนงานแนวไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังเป็นงานพีเรียดค่ะพีเรียดแบบมีทั้งข้ามภพทะลุมิติแล้วก็เป็นปัดเหมือนกับว่าไม่มีการไม่มีปฏิหาริย์อะไรก็เป็นงานพีเรียดในยุคนั้นนะคะข้ามภพแบบบุพเพอะไรเงี้ยค่ะที่จะเป็นการข้ามไปทะลุอีกมิตินึงเงี้ยค่ะเป็นแนวไหนแนวละเป็นมีรัชกาลที่4เล่มนึงเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันบรรหารไม่ใช่หัวองค์ที่กำลังจะเป็นละครเร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีร.4เกิดเป็นนางร้ายอย่าอยู่ให้สามีอยากหย่าแล้วก็อีกเล่มนึงก็เป็นร.4เหมือนกันค่ะแซงว่าเป็นน้องรักแต่ที่เกิดมาเพื่อรักน้องค่ะ2เล่มนี้ก็จะออกภายในปีนี้ค่ะครับผมเล่มที่เป็นนิยายชื่อเรื่องอะไรนะเรื่องแรกใช่มั้ยคะคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหาไม่ใช่หงออกกับเป็นหนึ่งสำนักพิมพ์ค่ะปกติไม่เขียนหนังสือมานานหรือยังครับผมจริงๆเป็นนักแปลเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดก็จะเป็นแปลซะมากกว่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีเขียนตำราเรียนภาษาเกาหลีบ้างแล้วก็มีพวกปฐินกะที่เป็นแนววัยรุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะแปลส่วนใหญ่จะแปลทำคอนเทนต์แนววัยรุ่นมาก่อนเป็นงานแปลค่ะก็จะเป็นของสปริงบุ๊กเขาก็จะเป็นแนวให้กำลังใจแนวพวกวัยรุ่นต่างๆแล้วทำยังไงถึงมาได้มาเขียนนิยายได้ครับคือมันก็จะมีการประกวดของกระทรวงวัฒนธรรมในปีน่าจะเป็น2562ที่เขาจะเป็นสมาคมเขียนบทละครแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการอบรมน่าสนุกจังเลยก็เลยส่งเรื่องเข้าไปแล้วก็แบบได้เข้ารอบก็เลยได้ไปอบรมตรงนั้นแล้วโชคดีที่มีพี่ก๊อฟสรรัตน์ที่เขียนเรื่องนาคีค่ะเป็นเมนเทอร์ให้เราแล้วเขาก็จะสอนวิธีการเขียนเราก็เลยอ๋อรู้แล้วว่าพีเรียดต้องเขียนยังไงแล้วพอเราเข้าใจระบบอะค่ะตอนนั้นก็โชคดีว่าได้รางวัลก็เลยเอามาต่อยอดเป็นนิยายเพราะว่ามันง่ายกว่าการเขียนบทตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักเขียนนิยายเต็มตัวแล้วนะเป็นนักแปลมากกว่าก็คือถ้ารู้สึกว่าเบื่องานแปลหรือแบบช่วงนี้มันแบบไม่อยากทำก็จะมาเขียนโดยที่พอเขียนพีเรียดเนี่ยมันต้องอ่านหนังสือเยอะอาจจะแบบอ่านไว้ในขณะที่แปลนะคะกลางคืนก็อ่าน6เดือนแล้วค่อยมาเขียนอย่างเงี้ยค่ะสลับโอเคก็คือยังทำงานแปลเป็นหลักใช่ค่ะแปลไทยแปลอังกฤษไทยอยู่แปลเกาหลีเป็นไทยค่ะเป็นนักเขียนต้องอ่านหนังสือเยอะแน่ๆเลยขอถามนิดนึงการอ่านสำคัญอย่างไรครับทำไมเราต้องอ่านหนังสือการอ่านทำให้เรามีความรู้สมัยนี้ไม่สามารถเขียนโดยอาศัยพอร์ตได้อีกแล้วมันต้องมีบิ๊กไอเดียที่คุณต้องรู้ลึกพอที่จะมาแตกยอดแล้วก็เขียนเพราะฉะนั้นคําว่าความรู้คุณต้องอ่านหนังสือไม่ใช่จินตนาการจินตนาการโอ้เราชอบคนนี้คนนี้รักคนนั้นนี่คือจินตนาการเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งจะเขียนนิยายรักเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้ที่ทําให้คนอ่านเชื่อได้ยิ่งเขียนพีเรียดอ่ะค่ะมันคือการเซตติ้งเวอร์สร้างโลกในยุคสมัยนั้นนะคะมันก็เลยจําเป็นมากๆที่คุณจะต้องอ่านเยอะมากอ่านเยอะโดยเฉพาะอ่านเรื่องที่จําเป็นจะต้องใช้งานแต่จริงๆส่วนตัวเนี่ยถ้าถามว่าส่วนตัวอยากอ่านหนังสืออะไรชอบอ่านหนังสือแนวไหนบ้างครับคือมันต้องแบ่งเป็นช่วงอายุนะคะถ้าอย่างเป็นช่วงเนี้ยเราจะชอบนิยายฆาตกรรมแนวญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งอันนี้ก็แปลอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องอ่าน how to ด้วยเป็นพวกความรู้ความเศรษฐกิจการเมืองอะไรต้องอ่านหมดเลยค่ะมีหนังสือแนะนําที่อ่านแล้วรู้สึกอยากพูดถึงล่าสุดก็ได้ครับผมอย่างล่าสุดนี่อ่านเรื่องเพลินเขียนเรื่องแนวจีนก็เลยได้อ่านเรื่องสังคมจีนในไทยน่าจะชื่อประมาณนี้นะคะเขียนโดยคุณวิลเลียมสกินเนอร์เป็นแนวจีนศึกษามันทําให้เราได้เฮ้ยเหมือนเปิดโลกเลยค่ะอย่างเช่นทําไมอันนี้ถามกลับนะทําไมคนจีนซัวเถาอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณย่าอากงอาม่าเนี่ยถึงมาเมืองไทยทราบมั้ยคะตอนเด็กๆเราจะเฮ้ยทําไมไม่ไปข้ามไปเวียดนามไม่ไปสิงคโปร์จริงๆมันมาจากมีเรือกวนไฟในปี2425ที่ทําให้แบบว่าจากซัวเถาอ่ะมาที่บางกอกเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดการพลวัตที่การเคลื่อนย้ายแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของอ๋อมันมีเรื่องการค้าข้าวเราต้องการแรงงานเพราะฉะนั้นคนก็เลยอพยพมามันจะแบบอ๋อมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดกันนี่นาหรือคำพูดที่ว่าเสือผืนหมอนใบก็ไม่ถูกต้องอีกมันจะต้องเป็นฟักค่ะเอาไว้เป็นเสื้อชูชีพสมัยนั้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอ๋อเราพออ่านแล้วเราก็รู้สึกเหมือน
เรามีความรู้เพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกสนุกไปกับโลกในอดีตอย่างเงี้ยค่ะนั่นเลยมีขายอยู่ที่บูธมติชนด้วยค่ะชื่อเรื่องสังคมจีนในไทยนะคะจะประมาณนี้นะคะนี่ก็ได้ซื้อหนังสือไปประมาณหลายเล่มมาก 1,300-1,400 แหละรู้สึกว่าเหมือนมันมีหนังสือหลายๆเล่มมารวมกันแล้วเราก็รู้สึกซื้อไปก่อนอุ่นใจแล้วค่อยๆไปทยอยอ่านเนี่ยค่ะหนังสือค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะโอเคได้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ